มาชมการชกคู่เอกกันนะครับเป็นการชิงแชมป์ว่างในรุ่นจูเนียร์ไฟเวทของ WBO เอเชียแปซิฟิกครับระหว่างไผ่พารบก่อเกียรติยิมนะครับพบกับ JR Estemos ครับประวัติของไผ่พารบนะครับชื่อจริงว่าไผ่นามสกุลผารบเลยนะครับอายุ30ปีเป็นชาวอำเภอเทพสิทธิ์จังหวัดชัยภูมินะครับแต่มาเติบโตที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีนะครับเป็นอดีตแชมป์โลกรุ่นมินิฟามินิมัมเวทครับ105ปอนด์ของ WBA เฉพาะการนะครับมีสถิติการชก23ครั้งครับชนะรวดเลยนะครับเป็นการชนะน็อก19ครั้งนะครับชื่อมวยไทยก็ในนามดาวเด่นสิงห์คลอง4นะครับปะทะกับมวยดังมาโชคโชนครับทั้งธงชัยตอศิราชัยขวัญพิชิตชัดชัยน้อยแล้วก็เด็ดณรงค์นะครับปัจจุบันก็ซ้อมอยู่ที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีนะครับมีสมชายรปภ.เป็นเทรนเนอร์ครับแล้วก็อาจารย์มานพนอบน้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการครับส่วนทางด้านเจอร์เอสเจมอสนะครับอายุแค่21ปีเท่านั้นนะครับเคยชกชนะ10แพ้6นะครับเป็นชนะน็อก4ครั้งครับมาจากเมืองดาวาวซิตี้ในฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ฟอร์มล่าสุดเมื่อมาชิงแชมป์ WBO รุ่นไฟเวทนะครับแพ้คะแนนกับขวัญพิชิตแบบไม่เป็นเอกฉันท์นะครับเมื่อปีที่แล้วครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจากสยามสยามกีฬามวยโลกและบริษัทไนสตาร์5ครับถือว่าต่อยในถิ่นเกินนะครับอาจารย์ครับไผ่พารบพอดีถือว่าเป็นเด็กลพบุรีนะเป็นเด็กที่เติบโตที่ชัยบาดาลลพบุรีเพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่บ้านเมนะครับอยู่ชัยบาดาลโอ้โหขวาเป็นไงคุณสุนนท์สายนับขวานกนะครับรายนี้แม่ดูเหมือนเบาๆนะแต่หนักนะแฟนๆอยากกระพริบตานะครับหลังจากเทินโปรมาชกมวยสากลอาชีพนะครับในสังกัดของกอเกตกรุ๊ปได้รับโอกาสผลักดันชิงแชมป์โลกแล้วก็คว้าแชมป์ได้ด้วยนะครับชนะเฮซุสซินเวสเตอร์นะครับนักชกเม็กซิกันนะครับแต่ช่วงหลังก็เติบโตขึ้นมาชกในน้ำหนัก112ปอนด์บ้าง108ปอนด์บ้างวันนี้กลับมาชิง108อีกครั้งนะครับจะมีขึ้นมา108ครับน่าเป็นนักมวยที่ทำน้ำหนักตัวเก่งนะคุณสุนนท์นะสมัยต่อยมวยไทยครับต่อยกับพวกธงชัยครับชัดชัยน้อยต่อ118ปอนด์โอ้แต่ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อตั้งแต่105ปอนด์ถึง118ปอนด์ต่อยได้หมดเขาบอกว่ามันรู้ลูกโป่งนะครับแล้วแต่โปรโมเตอร์ว่ามาเลยน้ำหนักไหนต่อยได้หมดครับ105ถึง118แล้วก็รางวัลพิเศษครับในห้างเชิดชัยเอิร์มูจันนันยังแจกเหมือนเดิมครับอยากจะให้เหลือเกินครับน็อกยกแรกก็ 5,000 ทันไหมต่อไป 3,000 5,000 ทันนะฮะไม่แน่ครับไม่แน่ครับตัวคุณสลายฮะพักรถพักคนนะคุณอมรินทร์มาเป็นตัวแทนอีก 3,000 บาทครับพักสักครู่ครับดูจังหวะภาพช้าครับโดนเหมือนกันครับโดนไป3หมัดครับแต่ขอคืนสักหมัดนึงครับโอ้โหซ้ายเต็มๆครับภายผาลบนักชกจากอินฟิลิปปินส์ครับคุณมาขามข้อเดียวครับมาลุ้นกันต่อก่อนจะลุ้นครับมีรางวัลพิเศษจากชูโฟทิกส์ UPS นะครับ 5,000 บาทโดยคุณเจริญนาคสว่างแล้วก็ครัวคุณสลายครับ 3,000 ครับก็ย้ำข่าวดีนะครับเดือนหน้ามิถุนายนครับ21ครับปิกมี่ชิงแชมป์โลก WBA รุ่น105ปอนด์ที่ประเทศโมนาโกนะครับแล้วก็ถัดไปกรกฎาคมนะครับวิษณุก่อเกียรติยิมจะชิงแชมป์โลก WBA รุ่น108ปอนด์ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับปิดท้ายด้วยสดปุรินทรียิมครับชิงแชมป์โลก WBO ที่มาเก๊าครับวันที่19กรกฎาคมครับเป็นข่าวดีของนักมวยในเครือข่ายของก่อเกียรติกรุ๊ปครับก็เรียกว่าไปชิงเมืองนอกหมดเลยนะครับแล้วต่อไปโอ้โหหลากหลายประเทศครับมาเก๊าออสเตรเลีย3ทวีปเลยครับนั้นที่อยู่โมนาโกโอ้โหซ้ายคุณสาชัยเมื่อกี้นี้โดนซ้ายเต็มๆนะในห้างเชิดชัยนี่มันนั่งลุ้นอยู่แล้วนะครับยกนี้นี่ให้ 3,000 ครับ 3,000 วันนี้ก็คู่ชกนี่ไม่ธรรมดานะครับจากเอสเตมอสมวยที่หนุ่มสดครับอายุแค่21เองครับไผ่พารบนี่นะมวยมากประสบการณ์นะครับต่อยมวยไทยมาเป็นร้อยไฟนะครับแล้วก็ต่อยกับมวยเงินแสนทั้งนั้นครับสมัยชกมวยไทยแล้วก็มาต่อยมวยอาชีพนี่23ครั้งนี่ไม่เคยแพ้ใครนะครับชนะทุกครั้งวันนี้มีโอกาสมาชิงแต่มัน UBO เอเชียแปซิฟิกนะครับรุ่น108ปอนด์สายนับขวาน็อกครับต
้าหมายไผ่พารบตอนนี้ก็อยู่ที่บัลลังก์โลกในรุ่น108ปอนด์นะครับเดี๋ยวพี่พีเอซึ่งน่าจะได้ชิงเร็วนั่นเพราะว่าแชมป์ตอนนี้คือดอมมี่เนเตสเน้นลำตัวลงไหมคุณสาชัยเจอาร์นี่ไม่เคยโดนน็อกนะครับเสือ11ตัวเตรียมควักแล้วครับ 3,000 บาทโอ้โหโอ้ยอ้าวต้องถอยร่นเลยครับยังไม่เคยโดนน็อกนะครับทางด้านเจอาร์เอสเอ็มอาร์สโอ้โหกรรมการต้องเตือนนะเจอาร์โอ้โหโดนครับพุทธนนท์ไปกดนะฮะลูกนี้ครับไผ่พารบนี่ต่อยที่ลพบุรี2ไฟติดเลยนะครับไฟล่าสุดก็ต่อยที่วัดเขาลังพัฒนาครับที่โคกสำโรงลพบุรีนะก็โชว์ความได้อย่างสวยงามวันนี้มาต่อยที่บ้านมีครับอำเภอใกล้เคียงกันอำเภอติดกันโอ้โหวันนี้คนดูล้นหลามเลยนะครับเพราะว่าดูมาดีแล้วก็ได้บุญด้วยได้บุญกุศลด้วยโอ้ยมันครับมันหมดยกครับสนุกเน้นลำตัวครับไผ่พารบซ้ายนี่หนักทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเอเธอร์มอสยังไม่ลงครับยังไม่ลงมีอัปเปอร์คัทครับเอเธอร์มอสขอบคุณ M150ครับกุญแจเครื่องมือสารพัดช่างโซโลน้ำดื่มรีเจนซี่บริษัทเกียร์ไต่ช่างการผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายครับเครื่องมือสมุนไพรก้านตองผักกาวตองตราแฮปปี้พิพนเฟสครับบริษัทโอมหารวยจำกัดบริษัทห้างพญาตาเสือสิบเอ็ดตัวจำกัดโชว์กันต่อครับการชิงแชมป์ที่ว่างของ WBO WBO Asia Pacific ครับรุ่น Junior Flyweight หรือ108ปอนด์หลังจากที่ไผ่พารบนี่เคยเป็นแชมป์พาบามา3เส้นเลยนะครับครับทั้ง105 108และ112ครับครบเลยนะครบเลย3เส้นรวดเลยนะครับเก็บมาหมดโอ้โหหลวมไม่ได้นะฮะใช่ครับอย่างที่คุณสันชัยเรียนนะครับว่าทัดกับความมิชิดมานี่แบบโอ้โหดูเดือดเลือดพล่านเลยนะครับกระฉันด้วยฮะแพ้ไม่กระฉันนะครับครับดูไผ่พารบบ้างครับโอ้ไผ่พารบขวัญมิชิดเทียบกันแล้วก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันนะครับนั่นเป็น112เขาอันนี้เขาลดลงมา108โอ้ยลูกสวนครับลูกสวนของเอสเมอร์อ่านี่แหละครับเป้าหมายของนักมวยไทยเราก็คือตอนนี้เนี่ยเตสนะครับครับแชมป์โลกชาวฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เอ้าโอ้ยถ้าผ่านไลน์นี้ได้ก็ความฝันก็คงจะใกล้ขึ้นนะครับในการลากเข็มขัดแชมป์โลกเส้นที่2ในชีวิตของไผ่พารบครับประธานมิสเตอร์ลีออนนะครับนาซิโนนี่รองประธานดูโอพร้อมหนุนเต็มที่เลยครับถ้าวันนี้คว้าแชมป์ได้โอ้โหเนี่ยแฟนมวยฮือฮาตลอดนะครับเขาแลกกันแต่ละหมัดนี่โอ้โหเสียวโอ้ยลำตัวครับโดนเข้าไปครับเคาะเลยเคาะเลยแล้วก็เป็นไปได้สูงด้วยนะครับเพราะว่าแชมป์โลกเป็นนักมวยจากฟิลิปปินส์การติดต่อการสื่อสารนี่คงจะจะง่ายกว่านักมวยที่อยู่ในโซนพวกทางเม็กซิโกพวกเวเนซุเอลานะครับครับก็คือว่าเบนเข็มมาที่ WBO เพราะว่าทางเซโก้มองแล้วเห็นว่าโอกาสชิงแชมป์โลกนี่มีแน่นอนชัวร์กว่านะครับแล้วก็น้องร่วมค่ายแล้วก็พี่ร่วมค่ายครับอย่างวิษณุก็จะได้ชิงแชมป์โลกแล้วนะสดอีกคนหนึ่งสดอีกคนหนึ่งโน่นนี่ BBA นะครับสด BBO ครับปีนี้เป็นปีทองของอาจารย์มานพนอบล้อมเลยแหละครับอาจารย์มานพนอบน้อมโอ้โหจากชัยประดาลพบุรีนะครับมีลูกศิษย์ลูกหานี่โอ้โหต่อยมวยสากลแล้วก็มวยไทยเป็นแชมป์หลายคนเลยทำมวยดีมากครับต่อยกันสนุกครับคู่นี้ชกกันยังไม่หยุดเลยนะโอ้โหเน้นลำตัวแล้วก็ภัยพารบเอสเทอร์มอสมาต่อยยากครับเพราะรูปร่างนั้นจะเตี้ยกว่าไผ่พารบก็เป็นนักมวยที่กาดได้2กาดทั้งซ้ายทั้งขวาครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาอ้าวอัดซี่โครงอัดซี่โครงหมดยกครับหมดยกดูจังหวะภาพช้าครับยกที่ผ่านมาโอ้โดนครับขมับด้านซ้ายแหมเหวี่ยงลูกนี้หน้าไผ่พารบหลบไปได้ครับจังหวะหมัดบวกเอสเทอร์มอสน่ากลัวครับหลบไม่พ้นนี่โดนโอ้โหพยายามเล่นลำตัวครับขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับข้าวหอมมลิแทตราเศรษฐีเรือทองและน้ำดื่มเศรษฐีเรือทองบริษัทบีรันแอนด์แอสโซเชตจำกัดซูโฟทิกกรุ๊ปครับผู้ผลิตจำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS แบตเตอรี่เครื่องปั่นไฟและระบบโซลาร์เซลล์บริษัทโกมินโปรดักต์จำกัดครับมาชมกันต่อครับไผ่พารบกับทางด้านเจ้าเอสเตมอส
เกมเริ่มมันเดือดขึ้นทุกทีนะครับในวันแรกกันโอ้โหสนุกครับคนละทีทางเอสมอสนี่ก็มีจังหวะที่บวกอันตรายครับนี่ครับหมุนขวาเนี่ยอันตรายครับทิ่มเข้ามาเป็นฮุกขวานะครับแต่ว่ารบต้องระวังเวลากาดซ้ายตกเนี่ยต้องใช้วิธีเอียงหลบหมัดนะครับแม่ดึงสายสายตาแม่เจอาร์ก็ไวเหมือนกันนะครับครับคือช่วงหลังเราจะเห็นการสั่งมวยของกอกเกตกรุ๊ปเข้ามานะครับมวยต่างชาติจะคัดเอานักมวยที่มีคุณภาพนะครับเพราะว่าเป้าหมายของนักมวยที่มาชกในสังกัดทุกคนเนี่ยชิงแชมป์โลกสากลหลักนะครับมวยต่างชาติต้องได้ชิงทุกคนต้องชิงทุกคนนะครับเป้าหมายที่มีชื่อนี่10คนเลยนะครับแผนการที่จะส่งภายในปีนี้นะครับ10คนแต่ปี2ปีนะครับชัวร์แล้วนี่คือ3แล้ว3คนเลยนะครับที่จะชิงในเดือน2เดือนนี่แหละครับก็ยังมีอย่างเพชรบางบอนแล้วก็เทิดศักดิ์นี่ก็ถือว่าระดับสูงอยู่รออยู่รอที่จะชิงอยู่นะครับไอ้นรบเนี่ยครับชนะเนี่ยได้ขึ้นลิฟต์เลยครับมาบนเวทีต้องพิสูจน์ความหนักของไผ่ผารบครับจะได้รางวัลพิเศษหรือเปล่าจากซูโฟทิก UPS ครับคุณเจริญนาคสว่างนะครับพักรถพักคนครัวคุณสลาย 3,000 บริษัทกิมหลีไลท์เอียวเอียครับจำกัด 3,000 ห้างขยาตราเสือ11ตัวครับ 3,000 และอยุธยาไนท์พลาซ่าครับ 5,000 ครับจากคุณชูชีพตรีโภคาคุณชูชีพตรีโภคานะครับวันนี้มาร้องเพลงชาติแล้วฉีดด้วยตอนนี้โอ้โหได้จังหวะแล้วโอ้โหพี่อมรินทร์พรมาทานด้วยนะครับขอบคุณสลายนะครับ 3,000 บาทในห้างเสือ11ตัวในห้างเชิดชัยเอื้อบุญจันทร์ก็น้องยกแรกนี่ 5,000 ยกต่อไป 3,000 นะครับกรรมการต้องเตือนนะเตือนทางด้านเอเทอร์มอสมีการทำผิดกติกาโอ้โดนขวาลำตัวลงครับลงคุณสาชัยครับต้องรับนะครับโอ้โหเจอาโดนแล้วรับครับรับเอาไอ้พารบเตรียมพร้อมแล้วครับน็อกได้มาเอาโอ้โหโอ้โหโอ้ยฟาวนะครับเป็นแบบนี้ฟาวเขาจะยกนะครับโอ้ยซ้ายที่มีเทเลตัวชุดนึงครับติดที่มุมพยายามจะแลกครับไอ้ทามอสซ้ายของไผ่ผารบซ้ายนักขวาโอ้โหนี่ครับสุดอีกแล้วครับนับครั้งที่สองสู้ครับสู้สู้กรรมการยุติแล้วเรียบร้อยแล้วครับไผ่ผารบนะคว้าแชมป์ได้ทำสำเร็จอีกครั้งนึงนะครับเก็บผู้ชมครับเดี๋ยวผู้ชมโฆษณาก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับชมไฮไลท์นะครับจังหวะการน็อกของทางด้านไผ่ผารบครับนี่แหละครับซ้ายตุ้มเข้าไปครับสุดเลยครับนี่แหละครับให้ดูอีกมุมนึงนะครับพยายามจะกันเต็มที่เลยครับพยายามหลบโยกหลบครับแต่ดูครับความแม่นของไผ่ผารบครับเปรี้ยงเข้าไปเนี่ยโอ้โหสุดสุดคามุมครับแบบนี้เรียกว่าสุดคามุมเลยครับด้าน JR Estemos นะครับดูครับนี่เป็นเรียกว่าการกลับมาครั้งของไผ่ผารบนะครับเกมเกมมากนะคุณชัยนะน้องได้เฉียบขาดมากครับโอ้โหเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับท่านผู้ชมครับกลับมาที่เวทีมวยชั่วคราววัดผู้น้อยอำเภอบ้านบีจังหวัดลพบุรีครับวันนี้ไผ่ผารบครับใช้เวลา 2.55 ในยกที่4ครับชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ไปอย่างสวยสดงดงามครับโอกาสนี้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีครับท่านธนาคมจงจีรากับท่านสุชาติลายน้ำเงินคุณถาวรชมสาครครับร่วมกันคาดเข็มขัดแชมป์ครับ